สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้เฮาก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้มีเรื่องสิมาเว้าให้ฟังเป็นไผในสนามบินพี่น้องเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับหมู่ข่อยนะอันหมู่บ้านเดียวกันพี่น้องบ้านอยู่ติดกันเลยอันแปลว่าเราไปเที่ยวนะพี่น้องเราไปเที่ยวอันอเมริกานี่ล่ะคันแม่จําบ่ผิดเด้เราไปเที่ยวอเมริกากับแฟนเรานะอันเรื่องนี้เกิดมาประมาณโดนเติบแล้วล่ะประมาณ 5-6 ปีแล้วล่ะพี่น้องโดนล่ะแต่ว่าเพราะว่ามันน่าสิมีประโยชน์นะข้อยก็เลยอยากมาเว้าสู่พี่น้องทั้งชาวไทยเฮาชาวเมียฟังล่ะชาวเมียฝรั่งนําล่ะสําหรับคนที่ใส่สนามบินอยู่เรื่อยๆนะพี่น้องหรือว่าคนไทยเฮาคือกันนะอันเรื่องนี้แปลว่าเราไปเที่ยวอันอเมริกากับแฟนเราบ่ได้แต่งงานเด้ตอนที่เราไปเราแปลว่าเราไปเที่ยวนะบัดนี้อันเราไปเที่ยวบัดนี้อันแล้วก็กําลังสิกลับมาแล้วล่ะบัดนี้มีคนเดี๋ยวขอสิอ่านให้ฟังดีกว่าพี่น้องเพราะว่ามันสิได้เพราะว่าเราเขียนจดหมายมาหวังขอฟังนะเพราะว่ามันก็ไอ้ข่อยกับเราก็สนิทกันนะบ้านติดกันแล้วอันตอนข่อยสิมาอยู่อันอังกฤษนี่ข่อยก็เมื่ออยู่บ้าน2ปีนะอันแฟนข่อยบอกว่ามีแผนสิพามาอยู่อังกฤษเขาก็เลยอันใหญ่สมโนครัวกลับมาอยู่ป่านอกกันนะพี่น้อง2ปีข่อยก็เลยได้ฮู้ข่าวเล่านะอันล่ะเดี๋ยวข่อยสิอ่านให้ฟังว่าละว่าจังได๋พี่น้องอันข่อยยังเก็บไว้อยู่ในอันจดหมายเหล่านี้จดหมายเหล่านี้ตั้งแต่ข่อยบ่ทันมาพุ่นน่ะตั้งแต่ข่อยมาอันข่อยมาอยู่อังกฤษก็ 6ปีแล้วเนาะ7ปีพุ่นล่ะพี่น้อง7ปีนี่ล่ะ เรื่องที่มันเกิดขึ้นนั่น7ปีแล้วแต่ว่าข่อยว่าอันซุมื้อนี้ก็ยังมีอยู่ดอกแต่ว่าอัน ข่อยก็บ่ได้อันไปอันหูข่าวอีหยังหลายนะแต่ว่าเขาว่ามันอาจสิมีประโยชน์กับแบบว่าคนที่เดินทางดูๆหรือว่าคนบ่ค่อยเดินทางดูๆเกิดแจ็คพอตจังซี่น่ะเพราะว่าคนไทยเฮาน่ะเป็นคนใจดีพี่น้องอีหลีเด้คนไทยเฮาเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีอันเห็นผู้ใดตกทุกข์ได้ยากก็อยากช่วยจังซี่นะพี่น้องมันเป็นจังซั่นอีหลีเด้อันบัดนี้ข่อยสิอ่านให้ฟังเด้อพี่น้องว่าเราเขียนว่าจังได๋เนาะเราเขียนว่าอันนี้ข่อยสิอ่านเฉพาะอันตัวที่สําคัญเนาะพี่น้องเนาะที่เราเขียนบอกไว้ในตัวอื่นข่อยก็สิบ่อ่านเนาะเพราะว่ามันอันมันบ่สําคัญนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวข่อยสิอ่านตัวนี้ให้ฟังเลยว่าระวางสิเราถูกจับวันที่30เมษายนนั่งรอต่อเครื่องอยู่สนามบินมาจากโบลิเวียนั่งรอ12ชั่วโมงเพิ่นว่ามีผู้ชายผิวขาวเดินมาคุยด้วยก็สิเป็นฝรั่งนั่นล่ะพี่น้อง พอเขารอไปไฟเดียวกันเขาบอกว่ากระเป๋าเขาหนักโหลดมากเพิ่นว่าแบบว่าอันฝรั่งเหมือนว่าอันกระเป๋านั้นหนักแห้งว่าซั่นฝากอันเราก็เลยว่าฝากเราถือหน่อยเพิ่นว่าสินะแบบฝรั่งคนนั้นบอกว่ากระเป๋าเรามันหนักฝากโหลดแน่เพิ่นว่าสิเพิ่นว่ามั้ยก็ไม่ได้คิดมากยืนรอตรวจพาสปอร์ตปานนี้อันเราก็บ่ได้คิดมากเนาะของคนไทยเฮาว่าโอ๊ยกระเป๋าหนักอันฝากโหลดแน่ไผสิไปคิดว่ามันสิมียาเสพติดอยู่ในหั่นน่ะพี่น้องจะว่าบ่อันคงอันคนนอกไผสิไปคิดว่าอันคนสิบ่ดีพี่น้องแม่นบ่จะว่าอันเล่าบัดนี้อันบัดนี้ตำรวจนอกเครื่องแบบเดินมาบอกกระเป๋าอยู่มีปัญหาก็เดินไปเช็คเราก็บอกว่าเราก็บอกว่าไม่ใช่กระเป๋าไอมีคนฝากโหลดแต่พอมองหาผู้ชายคนนั้นก็ไม่เจอคนถือกระเป๋าคนสุดท้ายก็คือเราไงนั่นแหละพี่น้องเขาประเดี๋ยวอันมาสนใจดอกว่ากระเป๋านั้นเป็นของไผอันเขาสนใจว่าเจ้าเป็นคนถือกระเป๋าเป็นคนสุดท้ายมันก็เป็นของเจ้าตัวนาพี่น้องนั่นล่ะเพราะว่าสู่ฟังแบบว่ามันบ่น่าสิเกิดขึ้นนะแบบว่าคนไทยเฮาต้องระวังพี่น้องเขาฮู้ว่าคนไทยเฮาเป็นคนใจดีอันต้องระวังพี่น้องเนาะอันบ่ว่าอยู่ในประเทศเฮาหรือว่าประเทศไผก็สร้างผู้ใดมาฝากกระเป๋าหรือมาฝากของนี่ให้ถือขึ้นเครื่องนี่อย่าเด็ดขาดพี่น้องบางที่เฮาก็ต้องใจดําแน่ได้พี่น้องหมู่กันคือกันอีหยังฝากถือฝากไปหันมานี่นะที่จริงอ่ะค่อยว่าการเดินทางนี่เนาะมันอยู่ในความเสี่ยงเด้พี่น้องหมายถึงว่าอันหมู่กันคือกันเฮาบ่ฮู้ดอกเฮาดีกับหมู่เฮาหมู่เฮาอาจจะบ่คิดดีกับเฮาก็ได้เดี๋ยวเพิ่นสิมีอีกเรื่องนึงสิมาเว้าให้ฟังหมู่บ่คิดดีกับเฮานี่อันเพิ่นสิมาเว้าเว้าให้ฟังอีกพี่น้องแต่ว่าเรื่องนี้ข่อยอยากเตือนให้อันสําหรับคนอันเดินทางดูๆพี่น้องแปลว่าอย่าไปไว้ใจไผก็แล้วแต่เฮาต้องรับผิดชอบในตัวของเฮาอันตัวของเฮาผู้ใดมาฝากหยังใจดํา
แน่กับพวกเป็นยังหรอกพี่น้องใจดำแน่กับพวกเป็นยังหรอกสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่ติดคุกเป็นเฮาได้พี่น้องเฮาอ่อนปัดปฏิเสธไปโหลดแต่ปฏิเสธงามๆนี่ล่ะว่าโอ้ยของเฮามันหลายอันเฮาถือให้บ่ได้ดอกคันเป็นคนไทยน้ํากันก็สร้างพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ดอกอีหลีเด้พี่น้องเฮาบ่ฮู้ดอกว่าอันคนอื่นเขาเฮ็ดธุรกิจอีหยังเขาเฮ็ดอีหยังอ่ะนะพี่น้องนั่นคือเขาอาจจะฝากอันของเล่นเขาอาจจะยัดยาเสพติดฝากไปนําให้คนนั้นคนนี้เฮาบ่ฮู้พี่น้องทางที่ดีเฮาควรเซฟเจ้าของหมายถึงว่าอันป้องกันไว้ก่อนว่าอันถ้ามันเกิดขึ้นแล้วนี่บ่มีไผซอยเท่าไหร่ได้พี่น้องสามีก็บ่ซอยเฮาบ่ได้ไผก็แล้วแต่เฮาต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วยตัวของเฮาเองคันเฮาเป็นคนถือเฮาก็ต้องเป็นคนเข้าคุกพี่น้องอันเราก็บ่แม่นว่าไปเข้าคุกเลยหรอกเขาก็สอบสวนอยู่นะมันก็มีหลักฐานหลักอย่างแต่ว่ามันเสียเวลาพี่น้องคันสมมุติว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดมันเสียเวลาเฮาต้องเข้าไปอยู่ในอันสถานกักกันเฮาต้องไปเรียนหนังสือเฮาต้องไปขึ้นศาลมันยุ่งยากพี่น้องถ้าเฮามีลูกมีเต่าเล็กๆล่ะบัดนี้เฮ็ดจังได๋จะว่าแม่นบ่ที่จริงอ่ะทางที่ดีเวลาเฮาเดินทางมีคนมาฝากของฝากหยังเฮาปฏิเสธไปเลยอันว่าโนแตงกิ้วโหลดพี่น้องอย่าสิไปอันอย่าสิไปแบบว่าอย่าสิไปใจดีเกินน่ะนะแบบว่าหมู่คือการอีหลีเด้อค่ะอันนี้เนาะอันคืออันเว้นไว้เนาะพี่น้องเนาะคันเฮาเป็นหมู่ฮักกันเฮาบ่ควรไปฝากของอันบ่ต้องรับฝากนั่นล่ะพี่น้องหมายถึงปลอดภัยไว้ที่สุดคืออันเขาฝากยังฝากอันฝากไปให้ผู้นั้นผู้นี้เฮาบ่ฮู้จักนี่อย่าไปรับฝากเด็ดขาดอีหลีได้พี่น้องถ้าเขาฝากของดีไปให้กับหมู่เขากับก็ดีไปถ้าเกิดว่าเขาฝากของเป็นยาเสพติดอันฝากอันขี่เครื่องบินเฮาเป็นคนรับผิดชอบพี่น้องอีหลีเด้นั่นคือเฮาก็ต้องใจดําแน่เนาะค่ะเนาะอันนี้ฝากไว้พี่น้องมันจําเป็นอีหลีแปลว่าอันเฮาเดินทางเฮามีครอบมีครัวเฮามีคนที่รับผิดชอบเฮามีพ่อมีแม่เนาะค่ะเนาะอันนี้อันค่อยเป็นห่วงอีหลีได้พี่น้องค่อยเพราะว่าโอ้ยมันอยากมาเว้าเรื่องนี้มันอาจสิเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนนั่นล่ะพี่น้องบ่แม่นว่าอันแต่คนไทยคนประเทศแลกันแล้วแต่ที่ฟังภาษาข่อยออกนั่นล่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามกันเจอกันคลิปหน้าพี่น้องแล้วมีเรื่องอื่นสิมาเว้าให้ฟังอยู่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ